อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับท่านรัฐมนตรีครับครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเจษฎาคุณสุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพระคุณก่อนนะครับขอบคุณก่อนนะครับที่สละเวลาให้เกียรติกับรายการของเรานะครับท่านครับในเรื่องของบันทึกความตกลง MOU ว่าด้วยกระบวนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติแบบวิถีใหม่ที่จะเริ่มในวันที่1ธันวาคมเนี่ยฮะมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับอยากให้ท่านได้ฉายภาพตรงๆครับคือเมื่อปีช่วงโควิดเข้าปีต้นปี63มีนาคมทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกลัวในเรื่องเป็นห่วงในเรื่องของเชื้อที่จะเข้ามาตามชายแดนก็เลยปิดด่านทั้งหมดแล้วก็การนำเข้า MOU เราก็ยกเลิกนำเข้าตั้งแต่ปีมีนาคม63ระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ2ปีถูกไหมฮะนี่ช่วงที่เราแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆเนี่ยช่วงที่เกิดโควิดแล้วลอก2ที่สมุทรสาครเนี่ยเราก็แก้ปัญหาโดยเอาคนผิดกฎหมายขึ้นบนดินให้หมดเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายตอนนั้นก็ขึ้นทะเบียนมาเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคนที่เกิดโควิดช่วงจะปิดด่านต่างด้าวก็ทยอยกลับบ้านกันเยอะครับตอนนั้นนะครับนะครับช่วงปิด3เดือนนะครับแล้วตอนนี้เราเปิดไป 500,000 เราก็คิดว่าเพียงพอแต่สถานการณ์ต่างๆแต่เมษาปี64มาเนี่ยระบาดระลอกสงกรานต์นะฮะระลอกใหญ่จนมาถึงกรกฎาคมสิงหาที่ตัวเลขเป็น 10,000-20,000 กว่าคนน่ะทุกคนก็มีความวิตกกังวลธุรกิจต่างๆก็ไม่ได้เปิดแต่ท่านนายกประกาศเปิดประเทศช่วงวันที่1พฤศจิกายนเราก็ท่านนายกก็ให้เราเตรียมแผนการเปิดประเทศไปแล้วในการเตรียมคนงานเตรียมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือโรงแรมหรือสถานบริการต่างๆที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวแต่เราคิดไปแล้ว2เดือนที่แล้วย้อนกลับไปโดยเรามีอนุกรรมการโดยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวบรวมข้อมูลกันมาว่าต้องการเท่าไหร่แล้วก็การนำเข้าค่าใช้จ่ายใครออกตรงส่วนไหนเพราะเป็นวิถีใหม่โดยเมื่อก่อนนำเข้าอยู่ก็เปิดด่านเปิดอยู่แล้วเข้ามาปกติถูกไหมครับแต่พอเกิดโควิดเนี่ยด่านมันปิดมันต้องเกี่ยวพันกับสบคฝ่ายความมั่นคงสาธารณสุขกระทรวงต่างประเทศมันเลยต้องทำการบ้านรอไว้2เดือนที่แล้วแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเราตกผลึกกันแล้วว่าโอเคค่าใช้จ่ายการเหยียบแผ่นดินเข้ามาถึงเนี่ยต้องตรวจ PCR ครั้งแรกในที่กักตัว14วันก่อนออก14วันตรวจ PCR แล้วก็ฉีดวัคซีนแต่เมื่อ2เดือนที่แล้ววัคซีนเรายังไม่ได้เพียงพอมากไปถูกมั้ยฮะครับแล้วก็ยังมีคนติดเป็นหลักหมื่นเราไม่กล้าที่จะบอกไม่ได้นะครับว่าจะให้เข้าเอ็นบีอยู่เรารอทัพมิ่งหลังจากเปิดประเทศได้7วันครับวันที่7พฤศจิกายนเราดูตัวเลขแล้วคนเริ่มออชายแดนก็อยากจะเข้ามาทำงานกันเราก็เลยประกาศให้เปิดเอ็นบีอยู่โดยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางสปช.ทางสบค.ได้อนุญาตเราในที่ประชุมแล้วแต่ขั้นตอนมันต้องอยู่ในใต้คำสั่งของสบค.เช่นเข้ามาจากตัวสถานที่ตามควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอนุญาตการตรวจ PCR การฉีดวัคซีนก่อนปล่อยตัวต้องเป็นกระบวนการที่สาธารณสุขยอมรับได้ส่วนนี้มันก็เลยเป็นวิธีใหม่ก็เลยมีต้องมีการเตรียมการกันค่อนข้างเยอะเราไม่ทำตรงนี้เขาก็หนีเข้ามาทางพรมแดนนี่ยิ่งเป็นปัญหากันเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าผมว่ามันต่อเนื่องมาจากตอนที่เราสมมติผมให้คุณสุชาติคุณเจษฎาเนี่ยสมมติคุณสุชาติมีลูกน้องพันคนร้อยคนแล้วกันง่ายๆมีผิดกฎหมายอยู่สิบคนผิดรายจ้างอีกสิบคนคุณเจษฎาหรือคุณสุชาติจะเอาลูกน้องเข้ามาใหม่เนี่ย MOU เนี่ยก็ไม่ได้ปัดกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดมันก็โดนจับอยู่ดีถูกไหมครับผิดกฎหมายเราก็เลยเปิดให้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายเอาที่มีอยู่ขึ้นมาบนบกให้หมดก่อนแล้วก็ถ้าไม่พอก็ให้ขอ MOU ให้ถูกต้องหลังจากนั้นวันที่30ไปแล้วเนี่ยผมก็จะทำการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยการมีชุดตรวจเฉพาะกิจร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านรองผมท่านผบตรท่านพลตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขแจ้งคุยกันแล้วนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้นายจ้างขึ้นที่มีอยู่ก่อนเอานำเข้ามาถูกต้อง MOU ก็โดนจับอยู่ดีเพราะผิดถูกไหมฮะใช่ครับเขาก็ต้องแก้ปัญหาในบ้านให้สะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่พอคุณก็ขอ MOU มานะแล้วไม่ว่าที่ออชายแดนทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาได้แล้วคุณจะทำอะไรได้เพราะผมไม่ได้ให้ขึ้นทะเบียนแล้วหมดเขตแล้วถูกไหมครับครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็คงหวังนะครับว่าอยากจะให้ประเทศเนี่ยกลับมาเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานสถานประกอบการหรือว่าสถานบันเทิงก็ตามทีแต่ว่าตอนนี้ครับมันก็มีข่าวเรื่องการแพร่ระบาดเนาะของสายพันธุ์โอไมครอนเข้ามาครับไม่ทราบว่าทางกระทรวงเองอ่ะมีการเตรียมรับมือหรือว่าถ้าต่อไปอีกเนี่ยมันจะมีการสะดุดไหมจะรับมือยังไงครับผมเรียนอย่างนี้ว่าหนึ่งธรรมดาเนี่ยยกตัวอย่างไอ้สายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาครับโอไมครอนกระทรวงแรงงานเองเนี่ยมีส่งคนงานไทยไปทำงาน
ช่างฝีมือที่พวกช่างเชื่อมที่ประเทศแอฟริกาซึ่งจะหมดสัญญาวันที่7เนี่ยตอนนี้เราก็ต้องดูในสปคว่าถ้าไม่มีสายการบินเข้ามาไม่มีสายการบินทางแถบแอฟริกาเข้ามาวันนี้เรากำลังติดรายชื่อทั้งหมดที่จะต้องกลับแล้วก็ให้มาคุยกับญาติพี่น้องของพี่น้องแรงงานเหล่านี้ว่าเออมันมีเหตุการณ์ในเรื่องสายพันธุ์ตัวนี้แล้วเราต้องให้ทางทูตไปดูแลทางแรงงานทางนู้นว่าถ้ามากลับมาไม่ได้ต้องทำยังไงนี่ขาแรกที่เราต้องดูแลคนไทยที่ทำงานที่ต่างประเทศก่อนที่จะกลับมาแต่เรื่องที่สองคือเรื่องการนำเข้าเนี่ยเราก็ต้องมีการมาตรการในการตรวจกักตัวแล้วก็14วันฉีดวัคซีนผมคิดว่าการที่เรากักตัวตามมาตรฐานของสาธารณสุขแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนตอนออกด้วยองค์ส่วนที่ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะพอใจแล้วเพียงพอเพราะว่าเราไม่ได้เข้ามาแบบเปิดด่านแล้วเข้ามาทำงานได้เลยฮะก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่จะนั่นฮะที่จะเรากลัวที่สุดคือเรากลัวคำว่าคัตเตอร์ของแรงงานอยู่แล้วเราจึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการของสาธารณสุขนะฮะครับท่านครับแล้วพวกเรื่องที่ยังจะลักลอบเข้ามาเนี่ยครับตามชายแดนของเราเพราะชายแดนเรามันโอ้โหมันกว้างมากมากฮะผมว่าการลักลอบจะเบาบางลงแล้วก็จะไม่มีเหตุผลเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเข้ามาแล้วคุณขึ้นทะเบียนไม่ได้คุณจะเข้ามาเพื่อเป็นคนผิดเหรอฮะอันนี้สมมติคุณสุชาติโอนเงินให้กับลูกจ้างฝั่งนู้นให้เข้ามาเพื่อจะทำบัตรให้ทันที่30พอพ้น30ไปแล้วเข้ามาก็ทำไม่ได้แล้วก็จะเสียเงินฟรีจะเข้ามาทำไมสู้เอาเอ็มยูเข้ามาเลยดีกว่าป่ะใช่ไหมใช่ครับครับอันนี้ก็ต้องสร้างเรื่องค่าใช้จ่ายนี้มันก็ถูกกว่าด้วยไหมครับท่านครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการนำเข้าเอ็มยูเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่มาหลายเป็นน่าจะเป็น10ปีตั้งแต่ที่ราคาเดียวกันเช่นค่าเวิร์คเพอร์มิทค่าทำงานซึ่งเก็บเงินเข้าหลวงนะเข้ากระทรวงการคลังไปเงินแผ่นดินเนี่ยปีละ900สองปี1,800บวกค่าทำอีก100เป็น1,900ของนี่กระทรวงแรงงานเก็บส่วนตาวีซ่าเนี่ยก็2,000บาทเองครับที่ต้องเข้าส่วนของกม.ถูกไหมครับส่วนของส่วนโรคทั่วไปของสาธารณสุขเช่นโรคเท้าช้างโรคติดต่ออันนี้ก็แค่500บาทเองถูกไหมฮะมันไม่ได้แพงแต่มันมาแพงตรงส่วน PCR 2ครั้งเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000ถูกไหมไม่เกินแล้วก็ค่ากักตัวเนี่ยเรากำลังเจรจาอยู่ว่ากักตัวแรงงานต่างด้าวพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่โรงแรมที่แบบแพงๆมันกักตัวแนวชายแดนเนี่ยเราสามารถทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าการกักตัวครั้งเนี้ยปลอดภัยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเช่นบริษัทนำเข้ามาเนี่ยเขาเป็นบริษัทก่อสร้างก็อาจจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำแคมป์ชายแดนก็ได้เขาเช่าที่เช่าที่ก็ทำแคมป์ก็ได้แต่ว่าเช่าที่ฝ่ายปกครองก็ปีนพื้นที่แคมป์นั้นอะไรเงี้ยครับแต่ค่าใช้จ่ายตัวนี้มันก็จะลดลงนะครับมันถูกกว่า 20,000 30,000 ที่ไปลักลอบมาอย่างผิดกฎหมายแน่นอนฮะผมว่า 10,000 ต้นๆนะครับรวมทั้งค่ากักตัวแล้วครับครับมันแพงสูงกว่าค่ากักตัวเดียวฮะครับครับอีกธุรกิจนึงครับท่านที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติค่อนข้างสูงคือธุรกิจบันเทิงนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการเปิดการปิดนะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยครับไม่ทราบว่าท่านได้ไปพูดคุยกับกลุ่มของสถานบันเทิงไงบ้างครับก็แยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือศิลปินกลางแจ้งอันนี้จบแล้ววันศุกร์ที่แล้วมาพบผมเดินโดยทางคุณสุวิทย์ซึ่งเป็นนายกสมาคมแล้วก็ทางที่เช่าน้ำบังช้างมาด้วยนะฮะก็คุยกันแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลท่านยกห่วงใยสุดคือศิลปินกลางแจ้งซึ่งการแสดงกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องในผับในเทคเราก็นำเรื่องเนี้ยประสานกับเลขาสปช.ชุดเล็กโดยสปค.ชุดเล็กก็เมื่อวานได้เข้าที่ประชุมก็อนุญาตแล้วก็จะประสานไปที่วัฒนธรรมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดว่าศิลปินกลางแจ้งเช่นหมอรามลิเกลำตัดเนี่ยแสดงได้โดยการมีโชว์วัคซีน2เข็มเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ครับนะครับ แล้วก็เป็นการแสดงการแจ้งเช่นงานเนี่ยงานเนี่ยช่วงปลายปีรื่นเริงงานแต่งงานอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องใช้พวกศิลปินการแจ้งอันนี้จบไปแล้วเคลียร์จบแล้วไม่ต้องเยียวยาเปิดได้นะฮะ เปิดได้โดยเดี๋ยวสปคชุดเล็กเนี่ยน่าจะเสนอเข้าสปคชุดใหญ่วันศุกร์นี้แต่เมื่อวานนี้ประชุมกันแล้วจบตกผลึกว่าโอเคอนุญาตได้เพราะเป็นสิ่งที่มันไม่เซ็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นศิลปินการแจ้งถูกไหมฮะแต่ประเภทนึงที่เมื่อวานมาพบผมก็คือกลุ่มของพี่ธเนศเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการค้างคืนศิลปินนักแสดงแล้วก็ทางตัวแทนจากบริษัทแกรมมี่ ARS ต่างๆก็มาพบผมเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องหาทางช่วยเหลือเยียวยาเพราะถ้าเป็นธุรกิจในผับในเทคมันหนีไม่พ้นในการที่ต้องเปิดหน้ากากดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ครับแล้วก็มันเล่นไม่ได้อ่ะคือมันยิ่ง
มันเป็นการสิ่งที่ประชาชนคนไทยกลัวที่สุดคือผับเทคตรงนี้แต่ทำยังไงท่านนายกบอกว่าถ้าเขาเปิดไม่ได้ก็ต้องเยียวยาเขาถูกไหมครับอันนี้คือการเยียวยาที่เราถ้าในระบบประกันสังคมเช่นคุณเจษฎามีบริษัทมีลูกน้อง50คนแล้วกันร้านอาหารนี้คุณเจษฎาก็เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลโดย SCP ที่กระทรวงแรงงานทำอยู่คือแจ้งระบบที่จัดหางานจังหวัดเราก็จะช่วยรัฐบาลก็จะช่วยหัวละ 3,000 3เดือนก็เช่นได้มี50คนก็ได้ 150,000 ต่อเดือนคูณด้วย3เดือนก็ 450,000 อันนี้คือรัฐบาลช่วยฟรีๆไม่เกี่ยวภาษีและภาษีไม่เกี่ยวข้องภาษีไม่ยกเว้นเว้นภาษีให้ด้วยเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลช่วยเหลือนายจ้างนะครับส่วนลูกจ้างที่อยู่ในระบบการสังคมผมก็กำลังจะให้ออกประกาศช่วยเหลือสัก 50% ตามเหตุสุวิสัยตามประกาศกระทรวงประกันสังคมทำได้ได้ขาหนึ่งเนี่ยผมกำลังเสนอที่จะเสนอไปที่สภาพัฒน์ว่าจะช่วยเหลือได้เดือนละเท่าไหร่เช่นเมื่อก่อนเนี่ยท่านนายกช่วยเหลืออาชีพอิสระคนละ 5,000 ต่อเดือนในพื้นที่9จังหวัดก็จะมาโมเดลเนี่ยมาหยิบมาใช้แต่ผมก็ให้โจทย์กลับไปทางกลุ่มที่มาพบว่าแล้วสุดท้ายแล้วอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบสังคมใครจะรับรองได้ว่าเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินก็คือกำลังอยู่ในส่วนของก็คือกำลังอยู่ในส่วนของการรวบรวมเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนใช่ไหมครับต้องทีมสมาคมจะมาพบผมเพื่อเพื่อรวบรวมตัวเลขเขามีสาขาทุกจังหวัดอยู่แล้วนะฮะครับก็แปลว่ามีความหวังขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านครับครับแล้วเราทั้ง3คนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาจารย์เจตและผมแล้วก็ทีมงานของคุณมอร์นิ่งอาเซียนนักตักแล้วก็หอกขวัญก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ